เดือดร้อนเพราะว่าผมอ่ะอีโดนเช่นนั้นเลยครับเราต้องมีแผนรองรับว่าเฮ้ยถ้ามันมีผู้ป่วยที่จุดอยู่นี้หลังนี้จะไปยังต่อจะทำอะไรบ้างนะครับกว่าที่คุณจะเข้าไปถึงเราหูผ่านขั้นตอนที่หนึ่งเปลี่ยนชุดอาบน้ำผ่านขั้นตอนที่สองเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนผ่านขั้นตอนที่สามล้างมือผ่านขั้นตอนที่สี่สเปรย์ก่อนเข้าฝาหรืออาบน้ำอีกรอบหนึ่งก่อนไปถึงตัวหมูนี่คือหลักการของหอหัวใหญ่เป็นหลักการของหอหัวใหญ่ในการวางระบบป้องกันโรคในฟาร์มของเรามีเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเข้าไปไม่ใช่กระโดดข้ามเข้าไปเลยฟังไว้นะครับใจเราเนี่ยเป็นสัดส่วนเลยถือว่าเราเป็นหนึ่งฟาร์มไม่ให้คนนอกเข้ามาอยู่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้เรามีการแยกของระหว่างภายในฟาร์มกับภายนอกฟาร์มที่เด็ดขาดไหมรถเป็นเรื่องสำคัญกลยุทธ์เดิมที่ดีที่ทำก็คือมีรถใช้ภายในฟาร์มรถที่อยู่ภายนอกฟาร์มเนี่ยผมมีโมเดลให้ดูต่อการขนหมูออกไปจะไม่มีเอารถของตัวเองที่อยู่ในฟาร์มขนหมูไปข้างนอกเราจะมีสะพานที่จะเชื่อมระหว่างหมูในฟาร์มกับรถที่อยู่ข้างนอกฟาร์มจะรถต้องเป็นของเราที่ควบคุมมาตรฐานถ้าจะขายหมูก็จะมีเล้าขายอยู่อีกเล้าหนึ่งเอารถลูกค้าไปเจอในที่เราขายทำไมก่อนเราเอารถลูกค้ามาเทียบที่ประตูรถมาตอนนี้ห้ามขายนะครับจากโซนที่ในฟาร์มที่ผมยกตัวอย่างไปโซนแม่ผ่านโซนอนุบาลโซนหมูคุณแยกกันให้เด็ดขาดอย่าให้อะไรมาเชื่อมต่อกันน่าจะเป็นตัวที่แครี่เชื้อไปกระจายได้การโคลนของหมูการจราจรของหมูและคนภายในฟาร์มหมูที่จะออกไปเล้าขายเป็นวันเวเสมอจากเล้าขุนไปเล้าขายเป็นวันเวเสมอผมยกตัวอย่างฟาร์มที่ผมดูอยู่แปดริ้วเงียบจากโรคมาประมาณปีครึ่งวันดีคืนดีมีโผล่ในหมูขุนผมก็อ้าวเฮียทำไมอยู่มันโผล่ได้อ๋อเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วเอาหมูต้อนออกไปขายแล้วแต่ปรากฏว่ารถที่จับหมูมันเสียมันจับไม่ได้เขาไม่มีเล้าขายครับเขาต้อนเอาหมูที่ขายกลับมาในโรงเรือนเละเพราะฉะนั้นออกแล้วออกเลยตอนนี้ฟาร์มนั้นก็เลยสร้างเล้าขายเรียบร้อยใส่หมูได้ร้อยตัวฟาร์มได้ใหญ่ฟาร์มมาหกเจ็ดร้อยแน่งั้นหมูที่ออกไปแล้วไม่กลับมาอีกต้องหาที่ไปไม่มีย้อนแค่ย้อนกลับมาอย่างนั้นมาแน่นอนคนก็เหมือนกันกำหนดเส้นทางเดินให้ดีอย่าไปสูงสิงระหว่างโรงเรือนตอนนี้ทุกฝ่ายที่ผมดูมีมาตรการนี้ทั้งหมดผู้จัดการเป็นคนสตริกนะครับมีการสัมผัสที่น้อยที่สุดระหว่างคนกับหมูดังนั้นคนงานจะไม่เข้าไปยุ่งในโรงในเล้าหมูทำไมก่อนหน้านี้หมูคนงานย่ำเข้าไปแน่นอนเดี๋ยวนี้ทุกฟาร์มให้คนงานอยู่แค่ทางเดินแล้วจะทำอะไรกับโคหมูเขาจะมีมาตรการในผมดีวีโอให้ดูว่าเขาทำยังไงบ้างไปสัมผัสหมูให้น้อยที่สุดบางฟาร์มให้คนงานใส่ถุงมือก่อนตักอาหารให้หมูเพราะดีเนี่ยสิ่งที่จะติดมือคุณปากเห็นครับและนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำถ้ายังไม่ได้ทำลองไปดูว่าจุดไหนที่จะเพิ่มได้ผมยินดีแชร์ทั้งหมดนะครับเพราะผมมีฟาร์มทุกรูปแบบสมัยก่อนก็แรกๆหูน้ำยาฆ่าเชื้อหน้าโรงเรือนมีทุกถังมีทุกประตูล้างมือก่อนเข้าเปลี่ยนมือก่อนเข้าผ่านๆไปตอนนี้น้ำที่ล้างมือคือน้ำอะไรไม่รู้บางทีดำปีมันก็มีความละเลยเกิดขึ้นนะครับเรื่องในนี้ฝากคุณหมอกับพี่ผู้จัดการลองไปดูว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำน่าทำไหมเราคุยกันในทีมก็ได้ครับน่าทำเพิ่มเราคิดว่ายังขาดจุดนี้อยู่
ก็เพิ่มได้นะครับทีนี้ก็มีในส่วนของภายในตานะครับปกติผมจะเขียนตามงานก่อนเข้างานคือ3วันแต่ถ้าเป็นตัวผมละ5วันถ้าผมจะไปฟังใจฟังหนึ่งผมจะไม่เข้างานก่อนล่วงหน้า5วันผมกลัวว่าตัวเองจะติดอะไรไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก่อนหน้าผมลงวันนี้ผมเข้าฟังครั้งสุดท้ายอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์งั้นผมจะพามาเกิดอาทิตย์แน่นอนที่จะมาเจอพวกคุณวันนี้ก็เป็นภาระที่ชอบผมเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าฟังได้ก็ต้องมีมาตรฐานตรงนี้สำหรับคนนอกแต่ถ้าเป็นคนในฟังเองส่วนใหญ่ก็ฟังที่ผมดูอยู่ที่ปากช่องก็2วันถ้าคนงานกลับบ้านกว่าจะมาเข้าฟังได้ทีก็โดนกักอยู่จะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่หน้าฟังให้นอน2วันสมองมือเพื่อตรวจหาเชื้ออาบน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันนะก็จะมีห้องอาบน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่หน้าประตูฟังก็อาบเช้าแล้วก็เข้าไปพักสมองมือไปตรวจ2วันถึงจะกลับเข้าไปทำงานในฟังนี่คือมาตรการเขาเลยแม้กระทั่งผู้จัดการฟาร์มที่ออกไปฟังสัมมนาตามโรงแรมก็ต้องทำเหมือนกันพอกลับมาก็ต้องกักอยู่2วันหน้าฟาร์มถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับกำหนดพื้นที่ทำงานไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อย้ายหูกากเว้าหูหูขุดไปแล้วหายเป็นวันเมนเหมือนควบคุมพาหะให้ดีแล้วก็มีข้อกักหูใหม่ถ้าจะมีหูเข้าฟาร์มอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ถ้าผู้คนอื่นลงพิลาลงเยอะมากฟาร์มที่อยู่ต่างจังหวัดมักจะมีลงเยอะก็ต้องมีมาตรการที่จะไม่ลงไปเรื่องหนูเรื่องแมลงวันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำเยอะมากนะครับสวัสดีโยมีโทรหรือแบบธรรมดาใช้ไหมอย่างการใช้ที่ใช้ทั่วไปในฟาร์มหมอตอบได้ครับไม่มีใครตอบเลยที่ผู้บริโภคเนี่ยที่ลงยุคโบราณต้นเนี่ยนะดูซีเนี่ยดูยุคสมัยถูกแล้วอาจจะดูสมัยเดียวกันเหตุผลที่เป็นโฟมมีอยู่เรื่องเดียวไม่ได้มาเทศไม่ได้สวยงามไม่ได้อะไรอย่างที่ผมบอกไปว่าในการใช้ยาฆ่าเชื้อสำหรับการป้องกันเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแรงระยะเวลาที่น้ำยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับพื้นผิวคำถามคือพอเป็นโฟมคุณก็จะเห็นโฟมมันไปเกาะตามโรงเรือนตามพื้นคุณก็จับเวลาได้1นาที2นาที3นาที4นาทีกว่าโฟมมันจะละอายหายไปเรามองเห็นด้วยตาว่าเออน้ำยาฆ่าเชื้อมันไปเกาะมาแต่ถ้าคุณใช้น้ำยาแบบใสๆที่คุณทำอยู่ที่คุณใช้อยู่คุณจะมั่นใจว่ามันมีระยะคอนแทคไทม์ถึง10นาทีไหมคุณก็ต้องอาศัยการสังเกตด้วยตาเองคุณต้องวนให้ชุ่มว่าไงเมื่อกี้เหมือนที่หมอพูดมาว่าพ่นล้อรถให้ชุ่มคือแปลว่าเราต้องเห็นด้วยตาว่าอันนี้มันมีน้ำเกาะอยู่ถ้าแบบนั้นก็โอเคแต่ในฟาร์มทั่วไปคืออะไรพ่นเสร็จพื้นหันไปแห้งฆ่าเชื้อได้ไหมแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณพ่นโอ้แข็งเลยมีน้ำขังอยู่อ่านไปเล็กน้อยเดินมาดูอีก10นาทีเฮ้ยมันก็ยังมีหยดน้ำอยู่แบบนี้โอเคผมไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบโฟมนะครับแต่ถ้าคุณใช้อยู่แล้วคุณมั่นใจว่าเฮ้ยมันชุ่มจริงกว่ามันจะแห้งคือเกิน10นาทีดีหมดนะครับหรือใช้ไฟแบบนี้ผมเชื่อว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ไฟแล้วแต่ฟังข้างนอกชอบไหมฟาร์มเล็กๆทั่วไปใช้ไฟพ่นแบบนี้นะครับพ่นแบบนี้ไม่พอบางทีพ่น
แม่หนูนอนเลี้ยงลูกอยู่เขาก็พ่นแต่ไม่โดนตัวหนูนะถามว่าอันนี้มันคือ biosecurity ไหมถามว่าอันนี้มันคือ biosecurity ไหมมันคือการป้องกันโรคมันคือการฆ่าเชื้อถูกต้องไหมถูกต้องไหมมันคือใช่พ่นไฟแบบนี้ฆ่าไหมฆ่าไหมเนี่ยคุ้มชีวิตเนาะถ้ามันเป็นเสี้ยนเสี้ยนก็เดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรอาจารย์บอกว่าเนี่ยเป็นเสี้ยนยิ่งชูอันนี้เราเป็นเรื่องพอลงออกมาในเราที่จะใช้ดูว่าใช้ด้วยกันเนาะมาสมัครยิ่งจะเดี๋ยวคืออะไรดูว่าที่เราจะมาดูก็เดี๋ยวยังยิ่งเสี้ยนมาบีบกันเนาะทั้งตัวไอ้เราเป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องที่มีแบบนี้หมดใครเอารองเท้าสีขาวบางฟางทำเป็นโค้ดสีรองเท้าที่จะเข้าโรงเรียนเป็นสีขาวสีเขียวสีอะไรก็ได้ถ้าเห็นคนงานใส่รองเท้าบูทที่เป็นสีขาวเดินอยู่ข้างนอกโดนทำโทษเพราะมันคือรองเท้าที่ใช้สำหรับเข้าโรงเรียนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะไม่เอาเชื้อจากข้างนอกเข้าไปในโรงเรียนนั่นก็คือเราดูบุคลิกสีมองสีนี้ใช่ป่ะดีบุคลิกเนี่ยเนี่ยที่เราดูแต่ด้วยที่มาเรียนสีอะไรแบบนี้เนาะไอ้บุคลิกสีเราเนาะมีแม่ลำมันส่วนนี้แล้วก็มีมาขับผ่านไปส่วนนี้บุคลิกการเชื่อถือผู้ยุ่งชินเนาะยี่ห้อมีมาเปลี่ยนเนาะเรียนสีที่ไหนชอบตัวอย่างเราเสียแล้วเนาะบางฟางใช้ถุงแบบนี้ให้คนงานใส่ก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียนแต่แพงแล้วก็ขยะเยอะสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นบูทประจำโรงเรียนนั้นๆนี่คือความสะอาดของรองเท้าบูทต้องล้างต้องแช่ต้องแอบฆ่าเชื้อตลอดนะครับรองเท้าที่ไม่ได้ล้างเชื้อเยอะมากล้างแล้วไม่สะอาดเชื้อก็ยังมีอยู่แต่ถ้าล้างสะอาดแบบนี้เชื้อแทบจะไม่เจอนะครับนั่นหมายถึงการเราช่วยยมันที่blessing ตรงอย่างเนาะแล้วก็หน้าโอเวอร์ดีบ่ blessing ตรงอย่างนอกไปออกมาโดยดีผู้นั้นตรงในสิ่งนั้นไม่เป็นจีเนี่ยอย่างสิ่งนั้นไม่เป็นมารู้สิ่งเนี่ยมันก็ต้องเช็ดเจอสิ่งเนี่ยอย่างสิ่งนี้มาแล้วดีเยอะกว่าผมมากันมาเนาะผู้ที่ยังไม่ได้อย่างสิ่งเนี่ยสิ่งมาเนี่ยได้ชื่อไอ้เนี่ยได้มาจากสิ่งที่ว่าอะไรมาเนี่ยเยอะกว่าผมมาโหการก็มาอันนี้ biosecurity นะครับถือเป็นการป้องกันโรคในฟาร์มนะตอบได้เลยครับการจะรู้พุทธศีลอยู่ขอบเนาะพุทธเทศน์เราจะไม่มาเพียงนี้ยาวเพียบนะแล้วก็การบริเนกนะการบริเนกนะส่วนเราพิเศษชิ้นเดียวเนาะเราดูอะไรอยู่ล่ะเราอะไรจะทำดีนะอะไรนะอะไรจะดูต้นไม้หรอโอเคเห็นไหมพี่ยงพูดเลยคือผมพูดเข้าใจไหมอะไรเข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไบโอซีเคอร์ตี้นะเดี๋ยวล่ะสำหรับการเวรแล้วก็การเวรพี่แม่เขาหลังหมดแล้วที่จะเอาเขาได้เจอแล้วที่จะเอาอยู่แล้วไม่น่ารักมากแบบนี้เหมือนว่าจะพูดเลยคือมันพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปในตัวหมูที่อยู่ในโรงเรือนที่มีที่มีอะไรอยู่เยอะแยะถามว่ามันถูกโดยหลักการไหมคำตอบคือไม่แต่ย้อนมาคำถามเดิมเนี่ยผมห้ามเขาไหมผมไม่ห้ามเพราะมันคือทำให้คนงานมีจิตสำนึกว่ามีหมูด้วยพ่นไฟอยู่มีขี้ด้วยหมูหนีไฟ
ที่ก็ไม่ยืดรูทีนยกก็มาโอกาสเลยนะนะสังเกตุเลยว่าบริสุทธิ์พอมาสัมผัสกับรถที่อยู่ข้างนอกก็จะตัวแดงทันทีหนาแดงทันทีคนไม่ข้ามไปอยู่แค่นี้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะสังเกตุดูแต่ว่ายังไม่เฉยมาโอ้ก็แล้วที่เราโยกมาสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือแบบนี้หูเข้ามาแล้วหูข้ามมาแล้วเฮ้ยดันย้อนกลับอีนี่ก็มาไล่หูสุดท้ายคนนี้ก็จะเอาเชื้อกลับเข้าในฟาร์มเองงั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับว่าต้องไม่เกิดขึ้นสังเกตยาวไปตรงตัวเนาะวันนี้เช่นเรื่องของมารีให้กำลังมาเรียนที่ได้การเพื่อนที่วันนั้นเป็นสุดยอดแล้วก็เพื่อนที่วันวันเด็กวันวันอะไรคือตัวเนาะเราไปพวกกันเลยรีบทำตัวที่การมอรีไปเนี่ยแสนกว่าเนาะรีบปมทุกปมเลยที่จะแล้วก็เพียงแค่ยาที่ตัวใหญ่เราเนี่ยต้องมีบทโอกาสเห็นว่าลูกกาลมาในน้องในสวยให้กาลมาในลูกมาในที่สั้นเชียร์เจ้าว่าความในอย่างเดียวเนาะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากเด็กน้อคุณตามให้ผมดูดีว่าเสียชีวิตอันนี้ก็คือมาตรการทั่วไปในเวลาคนข้างนอกมาจะสังเกตว่าจะแดงหมดนะล้อก็แดงรองเท้าก็แดงแปลว่ามีเชื้อติดมาด้วยเข้ามาในพื้นที่ถอดทุกอย่าง